ตอนนี้ค่อนข้างแบบข่าวออกมาแล้วที่มันออกมาพูดบางรายการไปแล้วตอนนี้เรื่องสภาพจิตใจผู้หญิงเป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะคะก็ต้องมันก็ต้องเนี่ยก็อย่างที่เห็นน่ะว่าทำงานทุกวันก็เขาเรียกอะไรทำงานทุกวันก็พยายามตั้งสติแล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีในทุกวันแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมีอะไรมากวนใจเราระหว่างนี้ไหมท่านผู้หญิงเพราะผู้หญิงทำโปรเจกต์เยอะมากช่วงเนี้ยจริงๆกวนใจหนิงเหรอคะมันก็คงเป็นความรู้สึกของหนิงเองแหละแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ยังไงมันก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเจอค่ะมันความชัดเจนล่าสุดมันเกิดขึ้นเพราะว่าพี่จิมไปออกรายการของพี่เป็กใช่ไหมพี่ข่าวมาถึงได้ออกมาค่อนข้างชัดเจนว่ามีปัญหาหย่ากันแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่หนิงค่ะก็คือก่อนนี้มันเป็นข้อตกลงว่าจะไม่พูดเรื่องนี้กันใช่ไหมครับพี่ก็จริงๆตามที่หนิงสัมภาษณ์ไปอะนะคะว่าหนิงขออนุญาตใช้คำนี้ดีกว่าหนิงว่าน่าจะมันก็คือเป็นข้อตกลงกันนั่นแหละเรียกได้ว่ากระดาษแผ่นหนึ่งแลกกับกระดาษอีกแผ่นหนึ่งเพื่อให้จินเป็นอิสระแล้วตอนที่พี่จินไปพูดในรายการพี่หนิงพอเห็นแล้วมันรู้สึกไงครับมันเหมือนผิดข้อตกลงที่คุยกันไว้ว่าจะไม่พูดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยณวันนั้นมันก็คือหลายล้านความรู้สึกที่มันอยู่ในใจอะเนาะจะปฏิเสธว่าไม่โกรธก็คงไม่ใช่มันเยอะแยะมากมายที่แบบหลายๆคำถามจากคนที่รักแล้วก็เป็นห่วงเราถามเข้ามาเยอะแยะมากมายมันก็มีหลายๆสิ่งที่มันอยู่ในใจแล้วก็อยากจะอธิบายอยากจะพูดไปแต่มันก็ไม่มีความจำเป็นมันเป็นความรู้สึกที่จะว่าแย่มันก็คงเป็นแบบนั้นอย่างที่คุณไม่ทราบว่าพี่จินจะพูดออกมาทั้งที่เรามีการแบบตะโกนกันแล้วไม่ได้คิดค่ะอ๋อฮะไม่ได้คิดค่ะแล้วจะไปใครเป็นฝ่ายเริ่มเป็นคุยเรื่องการหย่าไปก่อนคะที่หนึ่งค่ะก็อย่างที่หนิงบอกไปนะคะว่าด้วยปัญหาทั้งหมดที่ทุกครั้งที่หนิงเจอพี่หนิงก็จะขอเวลาทุกคนว่าเดี๋ยวหนิงยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดให้ใครหนิงขออนุญาตใช้เวลาในการเคลียร์หลังบ้านของหนิงก่อนแล้วก็หนิงก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่มันก็ไม่ได้จนมันยื้อกันจนถึงที่สุดแล้วเมื่อมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้ก็ต้องปล่อยนั่นแหละค่ะแสดงว่าทางฝั่งพี่จินเป็นคนขอพี่หนิงว่าให้เป็นใบหย่าด้วยกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะจุดตัดสินใจพี่หนิงตอนนั้นพอเขาพูดแบบนี้เราตอนนั้นทำไมเราถึงพร้อมไปว่ามันสิ้นสุดแล้วจริงๆเราถึงตัดสินใจใบหย่าณวันนั้นหนิงคิดแค่ว่าในมุมของคนที่เป็นแม่การปล่อยให้จินมีอิสระน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวหนิงแล้วก็ตัวลูกหนิงค่ะตอนนั้นที่พอพี่จินเขาพูดว่าไปทำสิ่งนั้นอะไรเงี้ยพี่หนิงความรู้สึกตอนนั้นคือชาเลยไหมหรือว่าแบบก็พร้อมอยู่แล้วเลยคิดว่าจะถึงแบบนี้สักวันนึงอะไรก็อย่างที่บอกพยายามยื้อแต่ว่ายื้อเราถ้าไม่สำเร็จก็ต้องปล่อยค่ะสิ่งที่กังวลของพี่หนิงจะเห็นเป็นเรื่องลูกเป็นหลักเนี้ยค่ะพอมันเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยในขณะที่น้องสามารถเสพข่าวอะไรได้เงี้ยค่ะพี่หนิงตอนนี้เราเครียดหรือกังวลแค่ไหนคะพี่หนิงกับประเด็นนี้ก็ค่อนข้างประมาณนึงค่ะแต่ว่าเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์หลายๆอย่างว่าพอเวลามันมีปัญหา
หลายๆอย่างเกิดขึ้นเราก็จะพยายามสอนลูกเราว่าทุกๆปัญหาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วเราก็พยายามทำปัญหาตรงเนี้ยที่มันดูเป็นปัญหาใหญ่มากให้มันกลายเป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็ถ้าเราทำปัญหาให้มันเป็นเรื่องเล็กๆเราสร้างความสุขในทุกๆวันให้ลูกเราแล้วให้มองว่าทุกๆปัญหาที่ผ่านเข้ามามันเป็นเรื่องเล็กแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะทุกๆคนก็เจอเหมือนกันเราอ่ะโชคดีที่เราเจอหลายๆปัญหาก่อนคนอื่นแปลว่าโตขึ้นไปเราก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าคนอื่นก็จะสอนน้องแบบนี้อย่างตัวของข้อตกลงแล้วค่ะพี่หนิงไม่เคยพูดมาก่อนเลยว่าถือรับข้อตกลงระหว่างพี่หนิงกับพี่จริงอะไรเงี้ยที่จะต้องเซ็นร่วมกันเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะพี่หนิงสามารถบอกได้ไหมจริงๆในส่วนตรงนั้นนะคะขออนุญาตว่าให้มันเป็นเรื่องภายในแล้วกันนะคะว่ามันคืออะไรแต่ก็อย่างที่หนิงบอกว่าก็ย้ำคำเดิมอ่ะพี่อาจจะบอกว่าก็คือกระดาษใบหนึ่งหนิงก็มอบให้แลกกับกระดาษอีกใบหนึ่งที่เป็นข้อเสนอของทางจินเองก็ขอว่าให้ทำตามกระดาษใบนั้นที่เป็นข้อเสนอของทางจินเองที่หนิงพูดแล้วว่าตัวหนิงเองไม่เคยเรียกร้องอะไรแต่ว่าตกลงว่าบอกได้ไหมคะข้อตกลงอะไรในเรื่องของข้อตกลงอะค่ะหนิงขออนุญาตจริงๆว่าขอให้มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวหนิงเนาะเอาจริงๆวันเนี้ยพี่ๆถามหนิงทุกคนมีคำถามหนิงเชื่อว่าคนที่ดูก็มีคำถามหนิงก็อยากจะบอกทุกคนให้หมดไปแต่สิ่งที่หนิงไม่พูดหนิงถือว่านี่คือสิ่งที่หนิงทำดีที่สุดแล้วเพราะอย่างที่หนิงบอกค่ะว่าข้อตกลงนั้นมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนิรินทร์ไม่มีอะไรสำหรับหนิงเลยนะวันนี้เรียกร้องทุกอย่างก็เพื่อแค่ลูกเท่านั้นและยอมที่จะเซ็นกระดาษใบนั้นให้ก็เพื่อให้ลูกได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วตัวหนิงเองก็จะได้ให้ตัวหนิงเองได้ใช้ชีวิตที่ move on ต่อไปให้มีความสุขหนิงมีความสุขลูกหนิงก็จะมีความสุขตัวหนิงเองยอมรับมันได้ในข้อตกลงนี้เราคือให้เราแบบบางครั้งการที่เรายอมรับอะไรไม่ได้แต่ถ้าเรายอมเพื่อให้มันจบหนิงว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่มันก็จะได้รีบๆจบไม่คาราคาซังไม่คาราคาซังแล้วหนิงก็จะได้เดินหน้าต่อไปซึ่งจริงๆมันจบไปแล้วไงพี่นึกออกใช่ป่ะมันจบไปหลายเดือนแล้วหนิงพยายามคอนโทรลสื่อคอนโทรลทุกอย่างให้มันแบบจบไปสวยๆแล้วหนิงไม่คิดว่าเรื่องมันจะกลับมาผุดอีกจากการที่ไม่ทำตามข้อตกลงแค่นั้นเองซึ่งหนิงก็อึดอัดใจมากๆจริงๆพี่ๆที่ผ่านมาหนิงก็แบบขอบคุณทุกๆคนขอบคุณจริงๆที่บางวันงานอีเวนต์ทุกคนก็ไปตั้งกล้องรอแล้วหนิงก็หนีล่าสุดเนาะแล้วทุกคนก็ไม่ได้ข่าวโทรมาหนิงก็ไม่รับแต่หนิงก็จะพยายามอธิบายให้ทุกคนฟังทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าที่วันนี้ทุกคนมาที่นี่เพราะข่าวมันเกิดขึ้นมาแล้วหนิงก็จำเป็นที่จะต้องตอบพี่หนิงว่าพี่หนิงออกมาตัวเปล่าได้เนี่ยใช่ค่ะเราถามว่าจะทำให้ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าในระยะเวลาเท่าไหร่อันนั้นมันก็เป็นพวกข้อตกลงต่างๆพวกนี้ค่ะเมื่อมันเป็นข้อตกลงในการจดทะเบียนหย่ามันก็เป็นข้อตกลงตามกฎหมายแล้วค่ะพี่หนิงเรียกว่าการหย่าครั้งนี้คือพี่หนิงออกมาตัวเปล่าได้ไหมคะแม่เพราะพี่หนิงยังให้สัมภาษณ์กันในรายการมดดำก่อนนี้พี่หนิงบอกว่าขอเวลาให้พี่หนิงได้ซื้อบ้านก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแต่ผมก็เลยสงสัยว่าพี่หนิงเหมือนแบบออกมาตัวเปล่าเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบข้อสัญญาก็จะมีแค่ลูกข้อพี่ฟังก็อย่างที่หนิงบอกค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ดีที่สุดสำหรับลูกตัวหนิงเอง
วันนี้นี่ไงหนิงก็เดินหน้าทำงานทำธุรกิจพยายามสร้างความมั่นคงให้ตัวเองพยายามทำทุกอย่างที่เราทำได้ชีวิตคนเราอ่ะมันมีขึ้นก็มีลงเดี๋ยวมันก็ดีเองอย่างพอตอนนี้มันไม่เป็นตามข้อตกลงกันที่ให้กันไว้ครับพี่ถึงจะทำยังไงต่อไปหลังจากนี้ครับพี่ยังคิดไม่ออกเลยค่ะจะมีการเตรียมฟ้องที่ฝั่งที่จริงเก่าไหมครับพี่ยังนึกไม่ออกเลยค่ะยังไม่ได้คิดอะไรไปถึงตรงนั้นค่ะอย่างเรื่องบ้านนี่คือพี่หนิงอีกนานไหมคะกว่าจะแบบมูฟออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนิงมันต้องรอเก็บเงินก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่มันคงเป็นแพลนในอนาคตค่ะแต่ว่าอันเนี้ยโดยรายละเอียดอะหนิงเอาเป็นว่าหนิงขออนุญาตว่าไม่ลงรายละเอียดดีกว่าเนาะเพราะว่าโดยการลงรายละเอียดล่ะหนิงรับปากอะไรเอาไว้แล้วคนอย่างหนิงอะเวลาถ้าหนิงพูดว่าหนิงจะทำหนิงก็จะทำแล้วอะไรถ้าสมมติหนิงทำไม่ได้หนิงจะไม่พูดออกมาจากปากหนิงเลยฉะนั้นนิ่งอยากจะตอบพี่ๆทุกคนนะคะอยากจะตอบมากๆอยากตอบให้ทุกคนแบบมันให้มันเคลียร์ไปเลยแต่มันคือสิ่งที่นิ่งรับปากไปแล้วมันไม่ได้หมายความว่าอีกคนนึงไม่ทำตามข้อตกลงแล้วนิ่งก็จะไม่ทำตามข้อตกลงไปด้วยถ้ามันเป็นแบบนั้นเรื่องราวมันก็จะบานปลายแล้วมันก็จะไม่จบค่ะแล้วหลังจากที่พี่จินได้ออกมาพูดพี่นิ่งได้มีการพูดคุยกับพี่จินบ้างไหมคะไม่ได้คุยค่ะยังย้อนกลับบ้านเดียวกันไหมครับพี่หนิงทุกวันนี้อยู่ค่ะย้อนกลับไปคือตอนเขาไปถ่ายพี่หนิงก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาไปถ่ายทราบค่ะแต่ไม่รู้คอนเทนต์ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าเนื้อหาจริง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 โดยตัวหนิงเองหนิงก็พอจะทราบบ้างคร่าวๆเพราะว่าจริงๆเทปนี้เป็นจริงๆแล้วเนี่ยติดต่อหนิงแล้วอย่างที่หนิงบอกอะค่ะว่าอะไรถ้ามันเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยทุกคนจะรู้ดีว่าหนิงจะไม่รับเลยขนาดนี้หนิงไม่รับอะไรเลยหนิงแทบจะไม่สัมภาษณ์เลยหนิงแทบจะหนีใช้คำว่าหนีด้วยความเกรงใจทุกๆคนมากๆหนิงยังโดนด่าเลยว่าหนิงพูดมากพูดเยอะทั้งที่นี่มันน้อยที่สุดแล้วอะค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะพี่เขาจะถ่ายรายการพี่หนิงค่อนข้างจะมั่นใจในตัวพี่จินเองว่าเขาน่าจะไม่พูดอะไรในรายการใช่ไหมครับใช่ค่ะได้คุยค่ะได้คุยค่ะพี่ธัญญาขอทราบนะครับว่าพี่หนิงแบบก็มาถึงก็ตกลงรู้สึกไม่ดีกับประเด็นคอนเทนต์นี้อย่างเงี้ยค่ะที่พูดในรายการพี่ธัญญาทราบค่ะว่าหนิงรู้สึกตกใจแล้วรู้สึกไม่ดีมันอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันไม่ได้เล็กไงคะเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องออกมาคือเรื่องมันจบไปแล้วจบสวยๆไปแล้วไม่มีใครมาสนใจหนิงเรื่องนี้แล้วหนิงเดินหน้าทำงานแล้วแต่พอมันออกมาปุ๊บมันก็กลับเข้ามาอยู่ในวังวนเดิมๆอีกแสดงว่าพี่หนิงก็มูฟออนไประดับหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้มันกลับมาทำให้เรารู้สึกเสียใจอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับค่ะตอนนี้พี่หนิงมีอะไรกังวลเรื่องอะไรจะเกิดก็เกิดค่ะพี่หนิงให้เวลากับความเสียใจครั้งนี้อีกนานไหมครับที่เราจะไปข้างหน้าต่อหรือว่าเราจะกลับมาเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเข้มแข็งแล้วก็เดินไปได้สวยงามเหมือนเดิมหนิงต้องเข้มแข็งค่ะเพราะว่าชีวิตหนิงมันไม่ได้มีแค่ตัวหนิงเองแค่คนเดียววันนี้หนิงมีลูกหนิงมีน้องนิรินหนิงมีคุณแม่ที่หนิงต้องดูแลอยู่หนิงยังมีลูกๆหนิงเองในวงการบันเทิงที่วันนี้วงการบันเทิงเองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีอะไรแน่นอนทุกคนยังไม่มีความมั่นคงหนิงยังมีทีมงานของหนิงอีกลูกน้องหนิงอีกที่แต่ละคนก็ยังต้องทำมาหากินหนิงยังมีบริษัทอีกกี่บริษัทที่หนิงต้องดูแลคนอีกหลายๆคนดังนั้นหนิงต้องเข้มแข็งค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วก็ส่งกำลังใจดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนที่เผชิญปัญหาหนิงเชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วค่ะครั้งนี้ถือเป็นการพูดครั้งสุดท้ายนะพี่หนิงเนาะหนิงหวังว่าจะไม่มีอะไรออกมาให้หนิงต้องพูดอะไรอีกมันจะไม่มีอะไรอีกเลยที่จะต้องมานั่งพูดกันอีกแล้วทุกคนก็จะต่างคนต่างที่จะ move on แล้วก็มีความสุขถ้า
เราแค่รักษาสัญญาแล้วทำตามข้อตกลงนั้นแต่ตอนนี้ต้องในบ้านเดียวกันตอนนี้เป็นยังไงคะแบบไม่ได้ก็จะมาดึกอัดแล้วไม่เห็นขอแล้วกันเนาะพอแล้วดีนะฮะกับคนที่สามที่ยังค้างคาอยู่ไหมหรือว่าเรายังเดินหน้าต่อในพาร์ทตรงนั้นอันนั้นมันเป็นส่วนของกฎหมายนะคะก็หนิงก็หวังว่าหนิงจะได้รับความยุติธรรมตามสมควรที่หนิงควรจะได้รับหนิงไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะแต่วันนี้ชีวิตหนิงพังมากเลยค่ะพี่หนิงคะถ้าเกิดหลังจากนี้ค่ะเกิดมันมีอะไรเข้ามาอีกคือเราจะไม่เลือกที่จะหนีแล้วใช่ไหมคะไม่หนีแล้วค่ะคือพร้อมเผชิญพร้อมเผชิญแบบที่แบบของหนิงในวันเนี้ยแบบของหนิงในวันเนี้ยช้าๆค่อยๆไม่ต้องรีบถ้าพี่การดูที่ตอบคำถามตัวนี้ต้องเข้มแข็งขนาดไหนคะก็ดูสีหน้าแววตาวันนี้ก็ยังมีความหลายๆอย่างก็ยังแบบว่าเออเหมือนต้องแบบตัวเองเยอะอยู่เฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวนิ่งไปทำงานนิ่งได้อยู่ค่ะก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วค่ะพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราโกรธไหมคะผู้หญิงเราเหนื่อยกับปัญหาที่เราเจอไหมคะเหนื่อยได้ค่ะคนเราทุกคนโกรธได้เหนื่อยได้แต่ว่าบนทั้งหมดทั้งมวลเวลาโกรธเวลาเหนื่อยก็พยายามช้าๆเพราะว่าถ้ามันโกรธแล้วมันเหนื่อยแล้วมันจัดการทุกอย่างตอนที่เราโกรธแล้วเราเหนื่อยเลยอ่ะมันก็จะเป็นเคมีทำลายล้างเคมีการต่อสู้แต่วันนี้หนิงไม่มีความจำเป็นต้องต่อสู้อะไรอีกแล้วสิ่งที่หนิงต้องต่อสู้เรื่องเดียวก็คือทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสำหรับลูกหนิงนั่นคือหัวใจของหนิงคือทุกสิ่งทุกอย่างของหนิงค่ะน้องกอดทุกวันน้องน่ารักมากน้องพยายามเป็นเด็กที่ดีก็ฝากว่าถ้าใครเจอน้องก็ชื่นชมน้องหน่อยเนอะให้กำลังใจน้องหน่อยเพราะน้องนาทีนี้น้องก็คงต้องการกำลังใจว่าเอ้ยเขาเป็นเด็กดีนะทุกคนเห็นเขาเป็นเด็กดีนะ เมื่อเขาเป็นเด็กดีแล้วเด็กดีก็ควรได้รับคำชมที่นี่ภูมิใจกับน้องลินขนาดไหนคะในสถานการณ์แบบนี้ก็เลยโคตรโชคดีเลยไม่คิดว่าตัวเองจะโชคดีขนาดนี้บนความโชคร้ายเนี่ยสิ่งที่โชคดีที่สุดคือลูกแบบดีที่สุดแล้วก็แบบภาวนาขอพรว่าให้เขาเป็นเด็กที่ดีแบบนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็แข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณค่ะพี่หนิงค่ะ